คลิปนี้ผมจะให้ชมชายหาดชะอำล่าสุดครับว่าบรรยากาศขนาดไหนหลังจากใกล้จะเข้าสู่ภาวะปกติของโลกประจำถิ่นคนก็ยังเที่ยวน้อยหรือแค่เป็นวันธรรมดาก็ไม่รู้ชายหาดก็ยังไม่มีคนเท่าไหร่ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับท่องเที่ยวไทยเที่ยวไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดชะอำนะครับอันนี้ก็เป็นฮับศูนย์กลางของชะอำจุดชื้นรวมก็ถ้ามาชะอำก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละที่บ่งบอกว่านี่คือชะอำก็ชายหาดชะอำก็ยาวกว้างใหญ่พอสมควรเดี๋ยวผมจะให้ดูโอ้อะไรเข้าตากับมันลูกก็แบบสัญลักษณ์โป่งทะเลชะอำก็น่าจะคนแถวนี้มันจะสัญลักษณ์แบรนด์ของชะอำตรงนี้น่าจะเป็นจุดเหลื่อมศูนย์ทางโน้นตรงนั้นก็สะพานยกเป็นท่าขึ้นแพขึ้นเรือปากต่อไปก็ชายหาดมาไปเรื่อยๆจนถึงที่เห็นตึกสูงๆก็เป็นของเอกชนแล้วครับชายหาดก็เป็นของเอกชนของพวกโรงแรมไปประมาณนั้นส่วนของชาวบ้านก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเห็นไปทางโน้นจะเป็นเชิงร้านอาหารเยอะอาหารมีแต่โต๊ะนั่งซะเป็นส่วนใหญ่ครับลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะถ้ามโนเอาถ้าลูกค้าเต็มนี้คนไม่ต้องพูดถึงก็คงเยอะตรงนี้น้ำทะเลขุ่นไม่ใสก็ไม่น่าเล่นประมาณนั้นอ
แบกของขายตามชายหาดริมทะเลชายหาดก็ประมาณนี้รถก็ไม่มากครับก็ถือว่าคนก็ยังเงียบก็กำลังกลับมามีเดินหน่อยหน่อยก็ไม่เยอะเงียบๆไปตามสภาพเศรษฐกิจเป็นคำขอกำลังจะเก็บThank you.
ครับก็เหมือนจะมอง